กวนเดียวกับปิเก้แข่งดังโดนไล่ออกนัดสุดท้ายก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้ด้วยครับถือเป็นการแขวนสตั๊ดที่ไม่สวยเท่าไหร่นักสำหรับเจอราร์ด ปิเก้ภายหลังการโดนไล่ออกจากสนามในช่วงพักครึ่งของเกมลาลิกาสเปนนาทีบาร์เซโลนาบุกไปชนะโอซาซูน่า 2-1 เมื่อวันอังคารที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งที่จริงๆแล้วตอนนั้นเขาเป็นตัวสำรองที่ยังไม่ถูกเปลี่ยนลงไปเล่นแม้แต่วินาทีเดียวด้วยซ้ำทั้งนี้รายงานของสกิลส์มาซาโน่กรรมการในนัดนั้นระบุว่าสาเหตุที่ปิเก้โดนใบแดงเพราะอีกฝ่ายเข้าไปพูดกับมาซาโน่ว่าตัดสินแบบไม่เป็นธรรมกับบาร์เซโลนาอยู่บ่อยๆซึ่งที่จริงปิเก้ก็ไม่ใช่นักเตะชื่อดังรายแรกที่โดนไล่ออกในนัดสุดท้ายของอาชีพการเล่นเหมือนกันเรามาดูกันเลยครับมีใครกันบ้างซีนาดินซีดานแต่แล้วก็ตามนะครับจากภาพยนตร์สุดโรแมนติกกลายเป็นหนังเศร้าอย่างรวดเร็วเพราะในช่วงนาทีที่110ของการแข่งขันซีดานคุมสติไม่อยู่เอาหัวโขกมาโกสมาเตลซี่เต็มๆส่งผลให้กัปตันทีมชาติฝรั่งเศสโดนใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีและหลังจากฝรั่งเศสแพ้ในช่วงดวลจุดโทษแล้วนั้นซีดานก็หันหลังให้กับการเป็นนักเตะไปเลยต่อมาเป็นมาร์คฟานบอมเมลหลังจากที่เคยเล่นให้ทีมยักษ์ใหญ่ทวีปยุโรปอย่างบาร์เซโลนาบาเยิร์นมิวนิกเอซีมิลานและนั่นฟานเบอร์สเมลก็ตัดสินใจหอบข้าวหอบของกลับไปอยู่ถิ่น PSV ไฮเซอร์เฟนในช่วงปี2012ซึ่งตอนแรกมันก็ทำท่าว่าจะไปได้สวยหลังจากที่ PSV มีลุ้นแชมป์ทั้งลีกและแชมป์ KNVB ครับแต่เราก็ตามนอกจากจะต้องเป็นดับเบิลรองแชมป์ในซีซั่น2012-2013แล้วนั้นฟานเบอร์สเมลยังต้องอำลาสนามไปพร้อมกับมีจุดต่างพอยในนัดสุดท้ายอีกครั้งโดยหลังที่เขาโดนเหลืองที่2จนเป็นใบแดงและออกจากสนามไปต่อมาเป็นเจเกนส์โคเลอร์วันที่8พฤศจิกายน2002โคเลอร์ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับบอร์เซียดอร์ทมุนด์ในเกมยูฟ่าครับรอบชิงชนะเลิศนัดเจอกับเฟเยนูร์ดแต่เขาก็เหมือนกับซีดานเลยนะครับที่โชคชะตาตัดสินให้เขาเล่นตลกกับนัดสุดท้ายในชีวิตการค้าแข่งของเขาโรเลอร์เสียบอลให้ยอสดาโทมัสันกองหน้าเฟเยนูร์ดตอนอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองก่อนที่หลังจากนั้นเขาจะตามเข้าไปทำฟาวโทมัสันในกรอบเขตโทษอีกครั้งส่งผลให้ดอร์ทมุนด์เสียจุดโทษขณะที่กรรมการวิกตอร์สเมโลเปเรร่าก็แจกใบแดงให้กับเขาแต่ไม่ต้องคิดมากโดยสุดท้ายดอร์ทมุนด์ก็ต้องชัวร์แชมป์จากการแพ้2-3ไปเอสกาดาวิดชายาเดอร์สพิกบูมันไม่ใช่ว่าได้มาง่ายดาวิดขึ้นชื่อลือชาเรื่องตามประกบคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงเล่นได้ดุดันสุดๆจนได้รับชื่อเล่นจากลุยส์ฟานกันซึ่งนั่นก็ทำให้เขาโดนไล่ออกไปราว25ครั้งตลอดอาชีพการเล่นของตัวเองทั้งนี้ดาวิดตอกย้ำเอกลักษณ์ของตัวเองแม้กระทั่งในช่วงโค้งสุดท้ายของการค้าแข่งของเขาซึ่งเป็นตอนที่เขารับตำแหน่งผู้เล่นและผู้จัดการทีมให้กับบาร์เนสสโมสรในระดับนอกลีกเขายังโดนไล่ออกถึง3ครั้งโดยหนสุดท้ายเกิดขึ้นในเกมที่บาร์เนสแพ้ซาลิสเบอรี่ซิตี้ไป 1-2 ของช่วงเดือนธันวาคมปี2013ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ตัดสินใจแขวนสตั๊ดไปดื้อๆเอาซะเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า